แวะชมตลาดเกาะกอยย้อนลอยตลาดในอดีตจังหวัดระยองกันนะครับชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาที่จังหวัดระยองนะครับก็แวะเติมน้ำมันกันสักหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามีตลาดเกาะกอยอยู่หลังปั๊มน้ำมันถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คืออยู่หลังเซ็นทรัลระยองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับที่จริงตลาดตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถอีกด้านหลังนะครับซึ่งเป็นที่จอดรถของตลาดโดยเฉพาะนะครับแต่ด้วยเรามาเติมน้ำมันนะครับเราเลยเดินมาข้างๆทางเข้าทางฝั่งปั๊มน้ำมันนะครับก็จะเห็นว่ามีสะพานข้ามไปที่ตลาดนะครับจะดูลักษณะอย่างหนึ่งก็เป็นอาคารทรงไทยนะครับซึ่งยาวไปริมน้ำนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ขุดขึ้นมานะครับแล้วก็มีปลาค้าปลาหลายๆชนิดนะครับก็ให้เราได้ยืนดูยืนชมได้ด้วยนะครับฟิลของตลาดก็จะเป็นลักษณะเหมือนย้อนยุคนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศเหมือนเก่าๆนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านขายของเก่าแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เห็นว่าร้านบางตาไปมากเลยมีไม่กี่ร้านนะครับที่เปิดหรืออีกอย่างหนึ่งใครที่เคยไปตลาดน้ำสี่ภาคเนาะก็ลักษณะคล้ายๆมีสะพานข้ามไปเซ็นทันมีริมน้ำนะครับก็จะเป็นฟิลลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กๆนะครับคนก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนะครับเพราะว่าเป็นตลาดเล็กๆแต่มันมีฟิลความร่มรื่นความเย็นสบายของน้ำแล้วก็บรรยากาศแบบเก่าๆเหมือนตลาดเก่าโบราณอย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแวะเข้ามาดูนะครับหรือใครที่แวะเติมน้ำมันก็แวะมาซื้อกาแฟแวะมาซื้อของที่ตลาดนี้ได้นะครับครับแล้วก็หวังว่าโควิดหมดก็ตลาดนี้ก็คงจะกลับมาคึกคืนคึกคักเหมือนเดิมนะครับตลาดผู้ค้าก็คงจะมาเปิดร้านเต็มตลาดมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวได้แวะเข้ามาชมกันคึกคืนคึกคักมากกว่านี้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของตลาดเกาะกอยที่เรานำมาฝากทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับในบรรยากาศของตลาดเกาะกอยแต่ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่ากล้องค่อนข้างจะสั่นนะครับเพราะว่าใช้กล้องมือถือที่เป็นกล้องธรรมดาเนาะมันจะค่อนข้างสั่นนิดนึงนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถึงยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามแล้วก็รับชมเพื่อจะดูคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับ